ได้พักผ่อนหย่อนใจไปในตัวพร้อมกับได้การออกกำลังกายนะฮะได้เพื่อนฝูงได้สังคมดีๆนะฮะเพราะว่าคนปั่นจักรยานเนี่ยประกอบไปด้วยหลากหลายอาชีพนะฮะทหารตำรวจนายแพทย์สาธารณสุขนะฮะพ่อค้าแม่ค้านะฮะมีทุกระดับนะฮะมันรวมตัวกันได้ครับก็พยายามปั่นให้ชิดในนะฮะริมถนนเป็นดีที่สุดเป็นเพราะว่าเราเป็นรถเล็กนะฮะไงๆรถอื่นเขาก็มีสิทธิ์ใช้ถนนเทียบเท่ากับจักรยานเราไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรนะฮะควรระมัดระวังตัวเรื่องความปลอดภัยให้กับตัวเองตรงนี้นะฮะแล้วก็ขี่เป็นกลุ่มก็ควรจะให้สัญญาณมือกันนะฮะเพื่อลดอุบัติเหตุที่เรามีชมรมเดิมๆชมรมนักปั่นทั้งหลายที่มีอยู่เกือบทุกอำเภอที่อยู่ในจันทบุรีนะไม่ว่าชมรมร้านต่างๆเนี่ยจากวันพ่อนะจากวันวังสุวรรณนะที่เราสร้างกระแสมาแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องมานะตลอดจนการจัดกิจกรรมในตำบลต่างๆที่เราไปเยี่ยมนะในตามโครงการ81วันนะตลอดจนเมื่อวันที่เราซ้อมหลังสุดนะฮะคือในช่วงของไบฟอร์มัมเนี่ยก็จะเห็นว่ากระแสของประชาชนที่มาซ้อมนะฮะมากเป็นวันนั้นครั้งแรกประมาณ300เนาะครั้งนี้เนี่ยเรากะนะด้วยสายตาเนี่ยประมาณ 1,500 คนแล้วเราเชื่อมั่นว่าในวันจริงวันแม่เนี่ยคือทุกคนรักแม่นะทุกคนเทิดทูนนะในองค์พระบรมวงศานุวงศ์นะแล้วก็ตื่นตัวในเรื่องสุขภาพก็คาดว่าจะมากันนะ2เท่านะน่าจะขึ้น 3,000 คนนะคะในอดีตผมเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับจากเมื่อปีที่แล้วผมไปตรวจป่วยแล้วก็ไปตรวจร่างกายนะครับพบว่าเป็นเบาหวานมีน้ำตาลขึ้น400นะครับไปรักษาตัวคุณหมอก็แนะนำว่าโรคนี้เป็นโรคที่อยู่กับเขาให้ได้นะครับโดยวิธีการออกกำลังกายนะครับเมื่อคุณหมอแนะนำออกจากโรงพยาบาลผมก็มาเริ่มออกกำลังกายโดยวิธีการปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ช่วงนั้นพอดีมีกิจกรรมของสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนะครับปั่นไปบอกรักพ่อที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับผมก็ได้ร่วมกิจกรรมกับทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับไปมาแล้วก็สุขภาพร่างกายเราก็ดีขึ้นน้ำหนักลดอยู่ในเกณฑ์ที่หมอบอกว่าเบาหวานน้ำตาลลดปกติแล้วก็ให้งดทานยานะครับก็ปั่นมาเรื่อยๆสุขภาพเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงกิจกรรมไบฟอร์มัมนะครับก็มาร่วมกิจกรรมครับแล้วก็ปั่นกันทุกอาทิตย์นะเพื่อสุขภาพและกิจกรรมสำหรับวันแม่เมื่อวันที่16สิงหาคมนี้ครับที่เราจะเป็นโรคเราเป็นโรคแล้วรักษาตัวเนี่ยมันเปลืองค่ายาแต่เราออกกำลังกายเสียเหงื่อนะครับแต่ไม่ต้องรักษาตัวก็ฝากไปเท่านี้ครับขอบคุณครับครับเอาถ้าเริ่มถ้าไบฟอร์มมาก็คือถือว่าเป็นการกิจกรรมที่ใช้จักรยานมาเป็นสื่อในการออกกำลังกายวันนี้ที่จริงวันที่16สิงหาไบฟอร์มันเนี่ยอยากให้คนที่ยังไม่เคยปั่นจักรยานในได้ออกมาปั่นกันมากกว่าแต่คนที่ปั่นจักรยานอยู่แล้วระยะทางก็ที่จะเดินทางในวันนั้นก็30กิโลก็ไปกันสบายๆฮะแต่จะมีเส้นทางสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่คือ5กิโลเมตรก็ถือว่าวันมาปั่นเพื่อแม่เราก็จะได้เอาตัวเองมาออกกำลังกายด้วยจักรยานเป็นวันแรกเลยอยากให้ใช้วันนี้เป็นวันที่ดีในการเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายด้วยจักรยานนะครับตอนนี้ก็ยังต้องกินยาความดันอยู่ทีนี้ถ้าเราเป็นโรคความดันถ้าเราไม่ออกกำลังกายหนทางก็คือความตายทีนี้เราก็ต้องเสี่ยงด้วยการออกมาปั่นจักรยานเรายอมที่ว่าปั่นเสร็จแล้วอาบน้ำกลับถึงบ้านอาบน้ำนี่มันจะสดชื่นความดันเรานี่เป็นปกติตลอดมาตั้งแต่กินยาแล้วออกกำลังกายเนี่ยสิบกว่าตอนนี้กระแสของจักรยานในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยต้องบอกว่าได้เสียงตอบรับจากนักปั่นนะฮะค่อนข้างเยอะแล้วก็สื่อต่างๆเองอ่ะก็ช่วงนี้ก็เหมือนว่าให้การสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการปั่นเพื่อแม่ก็คือ Bike for Mom เนี่ยนะฮะแล้วก็จังหวัดจันเนี่ยก็โชคดีอย่างคือรู้สึกจะเป็น3จังหวัดในประเทศไทยที่ทางกินเน็ตบุ๊กนะครับจะมาทำสิทธิจำนวนนักจักรยานที่ปั่นนะครับที่จังหวัดจันทร์นะฮะคือกระแสต้องบอกว่าตอนนี้กระแสของนักปั่นจักรยานเองอ่ะก็ให้การตอบรับแล้วก็มาร่วมนะฮะที่ฉะนั้นการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ผมอยากให้ทุกคนคิดว่าเรามาร่วมกิจกรรมเพื่อปั่นเทิดพระเกียรติเราไม่ได้มาแข่งขันฉะนั้นเรื่องของความเร็วเรื่องของกติกามารยาทในการปั่นเป็นกลุ่มเป็นคณะกลุ่มใหญ่ๆขนาดนี้คือผมไม่อยากให้ใช้ความเร็วมากแล้วก็พยายามให้อยู่ในกฎในระเบียบที่ทางผู้จัดเอง
ทางแพทย์ใหญ่สาธารณสุขจังหวัดเองหรือทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นคนวางงานไว้คือหลักๆของการขี่จักรยานเนี่ยก็คืออุปกรณ์ของแต่ละคนต้องเซฟตี้ตัวเองคือทุกคนเนี่ยที่ขี่ไม่ว่าจะเป็นจักรยานโบราณหรือจักรยานธรรมดาเนี่ยผมอยากให้ทุกคนใส่หมวกนะฮะหมวกกันน็อกเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราหลายๆอย่างคือเวลาเราอุบัติเหตุมาเนี่ยจักรยานมันเป็นอะไรที่เวลาเราอุบัติเหตุเนี่ยหัวมันจะลงก่อนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้ตระหนักเลยว่าทุกครั้งที่คุณออกไปปั่นจักรยานคุณควรจะสวมหมวกกันน็อกในการปั่นจักรยานคุณจะไปปั่นเพื่ออะไรเพื่อออกกำลังกายนะครับเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อแพงเอาจักรยานที่มันมีมาตรฐานหน่อยแล้วก็ข้อสำคัญของจักรยานคือขนาดไซส์ให้พอดีกับตัวของบุคคลนะฮะราคาไม่ต้องแพงแต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มเพื่อเกมการแข่งขันก็ว่าไปคือชุดนี้เขาจะเน้นเรื่องของความเบาของวัสดุของเรื่องอุปกรณ์ความไหลลื่นอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยราคาก็จะสูงฉะนั้นอย่าไปซีเรียสว่าคุณจะต้องเล่นจักรยานแพงๆแต่ถ้าโอเคเรื่องการเงินคุณไม่มีปัญหาคุณอยากเล่นแพงก็ไม่ใช่ปัญหา